ฟีฟ่าร่วมกับกรมพลศึกษาและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมฟีฟ่าฟอร์สคูลวันนี้นะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและกรมพลศึกษาจัดกิจกรรมฟีฟ่าฟอร์สคูลครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีเวสต์บราว์ฟีฟ่าเลเจนด์อดีตนักบอลชื่อดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่วมสร้างแรงบันดาลใจนะครับ โดยกิจกรรมฟีฟ่าฟอสคูลก็มีวัตถุประสงค์ก็คือการที่ฟีฟ่ได้นําความรู้มาถ่ายทอดสูส่เยาวชนอีกจํานวน90คนอาจารย์วิชาวิชาพลศึกษาอีก24คนและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคอีก10คนเพื่อนําไปถ่ายทอดสูส่เยาวชนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเป็นหลักในเรื่องพื้นฐานของฟุตบอลผ่านแอปพลิเคชัน f ีฟ่า School กิจกรรมนี้ก็นําโดยเวสต์บราวน์นะครับ พร้อมด้วยฟติมาตาโซซิดิเบผู้อำนวยการโครงการพร้อมทั้งวิทยากรจากฟีฟ่าเข้าร่วมให้ความรู้โครงการนี้ถือเป็นโปรเจกตรยะยาวและเป็นความร่วมมือกันระหว่างสาพานฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าร่วมกับกรมรัฐศึกษาและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญ้าโดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด12โรงเรียนจากการคัดเลือกทั้งหมด60โรงเรียนนะครับ